ครับสำหรับเวทีประชาชนต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับในวันนี้ก็ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับขณะที่การล่ารายชื่อส.ส. 310คนในวันสุดท้ายก็ได้เป็นไปอย่างคึกคักครับครับสำหรับเวทีประชาชนต่อต้านพ.ร.บ.นี้รัฐธรรมนูญและขับไล่ระบอบทักษิณที่ถนนราชดำเนินขณะนี้ประชาชนครับได้ทยอยเข้าร่วมชุมนุมอย่างคึกคักแล้วโดยเริ่มมีการจับจองพื้นที่หน้าเวทีเพื่อรอรับฟังการปราศัยจากแกนนำครับที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นส่วนที่จุดลงชื่อถอดถอนส.ส.จำนวน310คนที่ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นี้รัฐธรรมนูญได้เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการร่ารายชื่อซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนลงชื่อจนถึงเวลา22นาฬิกาครับจากนั้นจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดไปยื่นต่อประธานวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ขณะที่บรรยากาศการชุมนุมได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ครับเข้าไปก่อกวนการลงชื่อถอดถอนส.ส.ด้วยการนำเก้าอี้พลาสติกครับเข้าไปทำร้ายประชาชนที่บริเวณด้านหน้าเวทีปราศัยซึ่งกาดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับได้เข้ารวบตัวชายคนดังกล่าวไว้ทันทีก่อนจะนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมที่สน.สำราญราษฎร์ครับต้นนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับโฆษกกลุ่มต่อต้านการออกกฎหมายล้างผิดได้แถลงข่าวถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าภายหลังจากการสืบสวนสอบสวนชายคนดังกล่าวได้สารภาพว่าเป็นคนเสื้อแดงและได้ถูกวานจ้างให้มาแฝงตัวกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อสร้างความวุ่นวายครับจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้แสดงความรับผิดชอบเนื่องจากกระบวนการพยายามสร้างเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้นชัดเจนแล้วว่ามาจากกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลครับรวมถึงกรณีที่ส.ส.สว.จำนวน312คนเริ่มมีท่าทีออกมาไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแสดงถึงการอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณดังนั้นจึงต้องโค่นล้มระบอบนี้ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยนะครับได้รับสารภาพว่าเป็นนปช.ได้รับการว่าจ้างนะครับจากนายอภิวัตรุ่งโรจน์วันละ200บาทให้เข้ามาปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมที่เวทีอนุสาวรีย์แล้วก็ตั้งแต่ผมได้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบก็ยังไม่ทำนะครับทางนี้นายเอกนัทยังเปิดเผยว่าขณะนี้มีกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งในด้านการร่วมชุมนุมและการลงรายชื่อถอดถอนส.ส.ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมลงรายชื่อเกินแสนคนแล้วและในวันพรุ่งนี้ทางแกนนำจะเดินทางไปยื่นรายชื่อต่อประธานวุฒิสภาด้วยตนเองครับครับและล่าสุดครับบรรดาแกนนำอดีตส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เดินทางมายังเวทีปราศัยแล้วเพื่อเตรียมตัวขึ้นปราศัยในค่ำคืนนี้ครับและต้องติดตามกันครับว่าในค่ำคืนนี้จะมีแนวทางการเคลื่อนไหวของการชุมนุมอย่างไรบ้างครับธนกิจพุทธชาติถ่ายภาพว่าศึกษาทีมข่าว AGN รายงานจากถนนราชดำเนินครับ